านถัดไปนะคะคือคุณลักษุภาประภาวัตรนะคะค่ะท่านเป็นกันก่อนท่านเป็นนายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยนะคะวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของHerbal Extracts for Healthcare และCosmeceutical Products นะคะขอเรียนเชิญพบกับคุณลักษุภาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอดูหน้ากันชัดๆเนาะมีความรู้สึกว่าทุกๆคนอยู่ในวงการอยู่แล้วพี่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรให้ฟังเลยเราคุยกันก็ได้นะคะผลัดกันพูดผลัดกันตอบขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่แดงนะคะลักษุภาประภาวัตรนายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยเอ๊ะชื่อนี้คุ้นหูหรือเปล่าเรามาทำความรู้จักกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยกันนิดนึงค่ะคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการ SME ล้วนๆเลยนะคะณปี2557ประมาณนั้นนะคะรวมตัวกัน 20-25 บริษัทแล้วก็เราก็เกิดการทำงานร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันตลอดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยนะคะตั้งแต่เริ่มรวมตัวกันคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยแรกเริ่มทีเดียวกันเราเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็จะมีอายุของการสนับสนุนภายใต้งบประมาณรัฐ5ปีค่ะจาก5ปีตรงนั้นเนี่ยพวกเรารวมตัวกันแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ที่จะสร้างชื่อเสียงนะคะเคลื่อนเติบโตค่ะในปีที่2เรามีกิจกรรม Thailand Cosmetic Contest เกิดขึ้นหลายๆท่านในห้องนี้อาจจะเป็นเจ้าของบางรางวัลที่ได้จากกลุ่มของเรานะคะและในปีเดียวกันนั้นเนี่ยคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยก็ได้เดินทางเข้าไปร่วมก่อตั้ง Global Cosmetic Cluster คือการรวมตัวของคลัสเตอร์เครื่องสำอางจากทั่วโลกนะคะคลัสเตอร์ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Co-Founder ตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยเติบโตก้าวกระโดดไม่เฉพาะในไทยหากแต่ในโลกนะคะเราเริ่มเข้าไปมีบทบาทแล้วก็ที่สำคัญยิ่งเลยก็คือในปี2019ก่อนที่จะปิดโควิดนะคะผู้ประกอบการไทยรายที่บอกกับตัวเองรายที่เหมือนพวกคุณทุกคนในห้องนี้บอกว่าเราเล็กมากเรากลัวมากเรากลัวฝรั่งค่ะแต่อยากไปเห็นเขาว่าเขาทำอะไรก็ขอติดตามไปร่วมงาน Cosmetic 360ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะปรากฏว่ากิจกรรมนี้เรียกว่า Open Innovation ทุกท่านถ้าชอบเขียนงานหรือว่ามีงานวิจัยมี study ของตัวเองอยู่แล้วแล้วสอดคล้องกับหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะคะเตรียมผลงานของคุณเอาไว้กำหนดการปิดรับสมัคร30พฤษภาคมใครอยากร่วมแข่งขันอยากส่งอยากเกิดในระดับโลกติดต่อพี่แดงนะคะงานนั้นเรียกว่า Open Innovationเวลาที่พูดถึงคำว่า innovation เรากลัวจังเลยว่าประเทศเราไกลสุดขอบตะวันออกของโลกเนี่ยเราจะสู้เขาได้เหรอมันมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าปรากฏว่าพอไปที่นั่นนะคะ6ผลงานเท่านั้นจากทั่วโลกที่ได้รับการตัดสิน2ผลงานผลงานหนึ่งจากเบลเยียมอีกผลงานหนึ่งจากสเปน4รางวัลที่เหลือเป็นของใครคะประเทศไทยในผลงานเหล่านั้นอยู่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาต่อของนาโนเทคสวทช.ไบโอเทคนะคะหนึ่งในนั้นเป็นสมาชิกคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยค่ะจากตรงนี้เรามาเริ่มดูกันใครสนใจในเรื่องของการแข่งขันเพราะว่าเราพูดถึงการแข่งขันงานตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากที่ทางนาโนเทคทีเซลขอความร่วมมือจากคลัสเตอร์ว่าเราจะทำโมเดลยังไงถ้าหากว่าจะสนับสนุนผู้ประกอบการให้ไปเติบโตสู่ระดับสากลเพราะว่าอย่างที่ชัดเจนแล้วก็คือประเทศไทยเรา Biodiversity เราเป็นแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ
ที่สำคัญระดับโลกแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้สิ่งที่เรามีที่เป็นทรัพยากรดั้งเดิมของเราได้เกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของ Thailand Cosmetic Contest เป็นรูปแบบที่ทางภาครัฐนำเข้าไปประกอบเพื่อคัดสรรบุคลากรที่เขาจะสนับสนุนทำวิจัยให้ที่จะเข้าไปสู่เป็นอินกรีเดียนโลกเราก็เริ่มกันมาจากตรงนั้นนะคะโอเคอันนี้ทุกๆคนก็จะเห็นว่าคำว่า Cosmeceutical เนี่ยเพิ่งจะเริ่มเปิดทางให้กับผู้ประกอบการเราในระยะไม่นานมานี้เองเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นความต้องการของโลกแล้วก็คุณสมบัติเหล่านี้มันซ่อนอยู่นานมาแล้วแต่ว่าโดยกฎระเบียบเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณจะเป็นใครคุณเป็นเครื่องสำอางคุณต้องสวยงามสะอาดถ้าคุณจะเป็นยาคุณก็ต้องรักษาโรคขึ้นทะเบียนกันคนละอย่างไปเลยและในที่สุดช่องทางที่เปิดขึ้นก็มาตรงสมุนไพรนะคะที่ว่าเรามาดูกันตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนในห้องไม่รู้รู้แล้วแต่อยากจะเห็นว่ามันชัดขนาดไหนตรงไหนนะคะโอเคตอนนี้เรามีพื้นที่ตรงนี้เปิดให้แล้วนะคะความแตกต่างระหว่างการซึมผ่านตรงนี้พวกเรารู้กันดีว่าคอสเมติกก็จะทำงานอยู่แค่เอพิเดมิสค่ะถ้าเป็นคอสเมซูติคอลที่กำลังกระอักกระอ่วนอยู่อย่างเช่นหลายท่านอาจจะเป็นหมอหลายท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเป็นนักเครื่องสำอางเราจะรู้เลยว่าบางทีมันทำยากมากอยู่ๆโรงงานบางโรงงานก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าเขาสโคปให้ทำแค่นี้เองนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีความคาบเกี่ยวแล้วก็ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมเนี่ยได้รับการติดต่อจากสากลบอกว่าอยากได้โรงงานที่ผลิตได้ทั้งเครื่องสำอางและยาตอนนี้ประเทศไทยเราหมดโอกาสอันนั้นน่ะโอกาสอันนั้นมันปิดไปมันจะต้องแยกโรงงานเลยว่าใครทำยาก็ยาใครทำเครื่องสำอางก็เครื่องสำอางแต่ขอบอกว่าโอกาสอันนี้หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเลยนะคะเวลาที่เขาต้องการลดต้นทุนในด้านการผลิตหรือขยายตลาดในโลกเนี่ยเขามองหาโรงงานที่มีคุณสมบัติแบบนั้นค่ะที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในฤทธิ์ของ Cosmeceutical นะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยในสายตาของผู้ชำนาญการผู้ประกอบการนักวิจัยนักวิชาการทั้งหลายเราจะเห็นเลยว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่ในพืชค่ะน้อยนักที่พืชไม่มีให้อันนี้ก็เป็น classify กันนะคะตึ้งสำหรับในโลกพื้นที่ที่เขาให้ชัดเจนก็คือมีในญี่ปุ่นกับเกาหลีนะคะตอนนี้ประเทศไทยเรากำลัง on the way ค่ะในการเติบโตของ global cosmeceutical market ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปี2023นะคะข้อมูลเมื่อปี2021ตัวเลขอยู่ที่ 45,000 ล้าน US ดอลลาร์ค่ะแล้วก็คาดการว่าในปี2030จะเติบโตเข้าไปมากกว่าเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ใหญ่มากสำหรับประเทศที่เป็นแหล่งสมุนไพรอย่างประเทศไทยเรานะคะเราต้องการอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้พืชสมุนไพรมีโอกาสในโลกนะคะแน่นอนล่ะคุณภาพของวัตถุดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาให้เป็นnatural organic มีความสำคัญเราจะเห็นว่าเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าทำโดยที่ไม่มีพื้นฐานของความต้องการของโลกไม่มีข้อมูลเหล่านั้นรองรับเนี่ยเขาก็ผลิตแล้วก็ไม่มีที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอยู่ทั้งเป็นบางคนอาจจะเป็นเกษตรกรเองบางคนอาจจะอยู่เบื้องหลังบางคนอาจจะเป็นนักวิชาการเราจะได้ให้การสนับสนุนกับพื้นที่ตรงนั้นได้เหมาะสมค่ะนอกเหนือจากการเตรียมให้เป็นออร์แกนิกแล้วเราจะต้องมีอินโนเวชันเสมอนะคะแล้วก็ในภาคของวิจัยที่จะต้องให้ความชัดเจนใช่ไหมคะอย่างเอาง่ายๆจากโจทย์ที่ไปคอสเมติก360มาเราได้รับความสนใจเยอะได้คุยกับ LVMH นะคะตัวเล็กๆจากประเทศไทยเนี่ยพอมีงานส่งเข้าไปคนที่ขอคุย Chanel Dior LVMH L'Oreal บริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเขาสนใจอะไรสนใจ safe ingredients และ sustainable เ
คำถามที่เขาถามว่าเมื่อมันอยู่บนตัวคนแล้วหลังจากที่ใช้อาบน้ำล้างทิ้งออกไปมันจะเป็นยังไงกับโลกตรงนี้เราได้ทำการบ้านกันแล้วยังเรามีของแต่ว่าเขาจะซื้อเราก็ต่อเมื่อเราตอบโจทย์เขาได้ทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางสวทช.ก็รับมาเป็นการบ้านค่ะเราออกไปที่โลกด้วยกันแล้วเราก็กลับมาทำการบ้านด้วยกันว่าผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเหล่านั้นเจอคำถามอะไรมาบ้างนะคะการรับรองสารสำคัญการมี product information เรื่องต่างๆอีกเยอะเลยที่มันเป็นงานในระดับที่ยากกว่าผู้ประกอบการจะทำเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐมีความสำคัญมากที่จะแบ็กอัพเคียงข้างผู้ประกอบการไปเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าคุณคิดใหญ่นะคะคุณอย่าไปคนเดียวตัวอย่างอย่างวีโนนาเนี่ยเขามาแปะกับไบโอเทคเขาจะมีอะไรที่แบบสิ่งที่โลกเป็นคำถามเป็นคำตอบที่โลกต้องการนะคะค่างานวิจัยต่างๆเวลาที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมเราขายแล้วก็ตายเพราะว่าเราไม่มีสิ่งที่โลกเขาอยากจะให้รีคอนเฟิร์มให้เพราะฉะนั้นในเรื่อง R&D เรื่อง innovation เรื่องการวิจัยเราจะต้องมีเสมอแต่ถามจริงว่าเราจ่ายตังค์ทำเองได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาช่องทางที่จะทำไงที่จะเข้าไปถึงการยกระดับตัวเองในตรงนั้นได้ค่ะมีอะไรอีกล่ะรักษาแหล่งผลิตของเราให้เป็น sustainable แล้วก็สร้างชื่อเสียงกับงานวิจัยและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่จะทำให้สมุนไพรของเราออกไปเติบโตเป็นที่ต้องการมีที่ต้องการมีที่ขายเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ระดับโลกมีความจำเป็นถ้ามีโอกาสอะไรที่เราจะออกโปสเตอร์เราจะออกงานเราจะไปสร้างตัวเองให้โลกได้เห็นให้เข้าไปสู่ตรงนั้นอย่า กลัวค่ะจากที่มีโอกาสนำกลุ่มนะคะจนเติบโตขึ้นมาเป็นสมาคมเราเห็นว่าในความเห็นส่วนตัวหรือความคิดของพวกเราเองอ่ะทำให้พวกเรากลัวแต่จริงๆโลกเขามองหาคนแบบนี้ค่ะคนแบบที่พวกคุณมานั่งอยู่ที่ห้องนี้วันนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นอะไรกันนะคะเราจูนกันใช่ไหมเป็นเมมเบอร์กันแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วมีช่องทางอะไรที่ทางภาครัฐสนับสนุนหลายๆอย่างเราทุนไม่ถึงแต่มีการให้ทุนอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้ภาครัฐหลังจากที่เราได้ทำงานร่วมกันนะคะเขาเห็นทิศทางชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยเหมาะสมที่จะเป็นผู้ provide วัตถุดิบมากกว่าที่จะไปแข่งกันเรื่องfinish product หรือแบรนด์ของ productนะคะแล้วจากในโอกาสที่อยู่ในโอกาสที่ได้คอนเนคกับโลกอะค่ะเราก็เริ่มเห็นว่าถ้าหากว่าเราจะให้รัฐบาลสนับสนุนแบบที่มันเกิดเป็นภาพรวมชัดเจนได้จริงก็คือทำยังไงที่เราจะรวมตัวไปเพราะว่าโตคนเดียวทุนเราไม่ถึงแน่ๆอยู่แล้วคุณจะเห็นว่าออกไปในสรรพสินค้าหรือแม้แต่ convenience store product ที่ถูกมองเห็นส่วนมากเป็น multinational เขามีทุนเยอะระดับร้อยปีอยู่แล้วที่เขาจะครองตลาดเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเราคนไทยนะคะเรามีของดีอยู่มีตัวที่เป็นความต้องการของโลกและถูกต้องการตลอดเวลาสำหรับตัวเองในระดับการได้ยินที่ได้ยินความต้องการของระดับสากล นะคะครอบครัวทำงานทางด้านการแพทย์แล้วก็จะถูกปรึกษาเข้ามาว่าเป็นนี้ขอความคิดเห็นในเรื่องการรักษาคุยกันยาวเหยียดเสร็จแล้วเขาบอกไม่เอาสักอย่างเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วพอจิ้มไปว่าขมิ้นชันบัวพกอะไรต่ออะไรเขาบอกเอาเดี๋ยวคลิกซื้อเดี๋ยวนี้เลยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการที่ซ่อนเร้นแต่มีพลังและมวลมหาศาลเทรนด์โลกเทรนด์ well-beingแสวงหา sustainable แล้วก็ safe นะคะแล้วก็ให้มีเรื่องราวความเชื่อการถูกใช้สืบเนื่องมายาวนานเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเรามองดูเกาหลีกับญี่ปุ่นนะคะเขาไม่เคยเลิกทำเรื่องประวัติศาสตร์ของเขาเลยที่จะถ่ายทอดในเรื่องของภูมิปัญญา traditional medicine ต่างๆเราเริ่มติดหนังเกาหลีตั้งแต่แดจังกึมแล้วเราก็กินตามเขาไปซื้อของเขานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ในฐานะนายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยเนี่ยเวลาที่มีโอกาสเข้าประชุมกับ
บทางฝากงบประมาณต่างๆก็จะบอกว่าอย่าสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมเริ่มต้นแต่หากให้มองภาพยาวภาพรวมที่จะทำยังไงที่ให้ภูมิปัญญาของไทยหรือทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยถูกยอมรับในระดับโลกถูกเห็นถูกได้ยินถูกใช้ถูกถ่ายทอดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นในแบบนั้นค่ะและเรามีอะไรคะ5แชมเปี้ยน5แชมเปี้ยนมีอะไรเอ่ยช่วยพี่ตอบบ้างค่ะพูดคนเดียวอยากพักใครทำเรื่องสมุนไพรอยู่คะเรียงลำดับหน่อยสิก็จะมีตะไคร้ใบบัวบกอะไรเหล่านี้ใช่ไหมคะใบเตยขมิ้นชันอัญชันใช่ไหมคะพี่พูดครบไหมคะค่ะนั่นแหละค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยเป็นคนกินของเหล่านี้ค่ะเวลาโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียก็จะเป็นข้าวโรยอัญชันใส่ใบบัวบกโรยผงขมิ้นกินทำไมเพื่อนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแอนตี้อินฟลามเมชันเป็นซูเปอร์เป็นไฮแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ได้รับการยอมรับระดับโลกแล้วจากที่พี่สืบค้นในเรื่องของการโรคและอาการต่างๆที่รักษายากๆทั้งหลายอ่ะส่วนมากเป็น inflammatory disease เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเต็มไปด้วย anti-inflammation anti-inflammatory เราเข้าไปค้นหาแล้วก็เลือกจากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเซิร์ฟโลกนะคะขมิ้นชันอย่างเดียวเนี่ยตอบได้เกือบทุกอย่างในโลกเลยใช่ไหมคะหลายๆท่านรู้ดีอันนั้นอยู่แล้วแต่ทำไงเราจะมีคุณภาพแล้วทำยังไงอ่ะขมิ้นมีอยู่ทั่วโลกค่ะอินเดียนี่ดังมากตัวพี่เองนี่ก็หันกลับมาทานอาหารอินเดียอย่างเป็นล่ำเป็นสันเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสมุนไพรที่ทำให้ร่าเริงแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้อินฟลามเมชันจากที่เดิมเรามีมุมมองอีกอย่างเนาะว่ามันมีกลิ่นมันอะไรต่ออะไรแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราเข้าใจเราลงลึกความเชื่อมันจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ใช้ระยะเวลาในการสร้างแล้วก็ในผลตอบสนองระดับโลกที่เขาให้คัดเลือกหรือให้ชัยชนะกับผลงานนะคะมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดมากว่าเขาต้องการอะไรพืชทั้งนั้นเลยนะคะโลกในปัจจุบันจากนี้เป็นต้นไป the world look is โลกทั้งโลกหันหน้ามาทางตะวันออกเพราะว่ามันอิ่มตัวแล้วสำหรับเทคโนโลยีสำหรับความเจริญต่างๆและระยะเวลาในการทดสอบในการวิจัยในการเก็บผลสะท้อนต่างๆบอกว่าสิ่งที่ปลอดภัยคือสิ่งที่ถูกใช้มานานตระตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นทรัพยากรเป็นภูมิปัญญาเป็นหลายๆท่านนะคะคุณหมอหลายท่านเลยในที่สุดก็มาต่อดีกรีอันล่าสุดเป็นแพทย์แผนไทยตรงนี้ทุกคนเริ่มมองเห็นนะคะว่าสมุนไพรตอบทั้งทางด้านเฮลท์แคร์และคอสเมซูติคอลเฮลท์แคร์เห็นชัดๆอยู่แล้วค่ะ เวลาที่ประชุมกับนักวิชาการหรือว่าผู้นำอย่างเช่นออร์แกนิกมอนิเตอร์ไดเรคเตอร์นะเขาถามยูกินได้เยอะกว่าไออีกทำไมยูดูแบบว่ารูปร่างดีพวกไอเนี่ยกินระวังแทบตายเลยแต่อ้วนเอาอ้วนเอาพี่ก็บอกว่าต้มยำสิคะโอเคต้มยำนี้รู้จักทั่วโลกแล้วเนาะเพราะเครื่องของต้มยำเนี่ยมันเวิร์กมากเลยใบมะกรูดตะไคร้มะนาวนะคะใครยังไม่กินต้มยำมื้อเที่ยงสั่งต้มยำยิ่งคนที่ชอบเพลียตอนบ่ายเนี่ยต้มยำเป็นยาดีที่สุดเลยสำหรับที่เราจะบูสต์ตัวเองขึ้นมากระปรี้กระเปร่าอีกครั้งในการทำงานช่วงบ่ายที่พลังงานเราเริ่มลดลงนะคะค่ะพูดอะไรอีกดีไม่มีใครช่วยเลยตรงนี้ก็จะโชว์ให้เห็นนะคะตะไคร้นะคะแอบมีอะโวคาโดมั้งอะโลเวร่าอะโลเวร่าเป็นยาดำสมัยก่อนเขาเรียกว่ายาดำเด็กๆอาจจะไม่คุ้นหูแต่คนโบราณจะบอกว่าต้องยาดำเข้าแทรกอะไรก็ตามที่เจือเข้าไปมันจะเอฟเฟกตีฟมากขึ้นนะคะมันจะเพิ่มความได้ผลมันจะเพิ่มประสิทธิผลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอะโลเวร่าเป็นความต้องการสูงมาก
บ้านเราไม่ได้เป็นแหล่งผลิตอโลเวร่าโดยตรงหากแต่ว่ามันผลิตง่ายมากถ้าเราจะทำก็ทำเพราะมันถูกใช้มากเลยนะคะส่วนในเรื่องตะไคร้เนี่ยตะไคร้บ้านเรากลิ่นดีมากๆเลยแล้วก็มีบริษัทผู้ผลิตเกษตรกรนิยมปลูกอยู่ระยะหนึ่งนะคะจะบอกว่าความต้องการในเรื่องของตะไคร้ไม่เคยลดลงไปจากโลกและสิ่งที่สำหรับตัวพี่เองใช้ดูแลตัวเองมาตลอดก็คือใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยตอนแรกก็จะบอกว่ามันขมนะมันไม่อร่อยแต่พอเราเรียนเรารู้ว่ามันเป็นท็อปทรีคอลลาเจนบิลเดอร์ของพืชนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตากินค่ะเสร็จแล้วก็ไปรีเลทกับนิทานไทยเรื่องนายขนมต้มเฮ้ยนายขนมต้มนี่ต้องกินน้ำใบบัวบกเสมอเอ้ามันแก้ช้ำในเวลาร่างกายเราบอบช้ำเจ็บป่วยแทนที่เราจะกินยาสมัยใหม่เนี่ยสำหรับตัวพี่เองเลิกยามามากกว่า20ปีนะคะไม่ใช้อะไรเลยไม่ว่าจะยาแก้ปวดแอนติไบโอติกหรืออะไรเลยหันตัวเองเข้ามาใช้อาหารเป็นยานะคะกินอะไรทุกวันก็จะโปรแกรมให้ตัวเองว่าเราต้องการอะไรปัจจุบันอายุ66ปีนะคะสมองแจ่มใสร่างกายแข็งแรงไม่มีปวดสักนิดนะคะเพื่อนๆก็จะถามบอกว่าเดินทางไกลขนาดนี้ทำไมไม่เข้าห้องน้ำบ่อยเดินเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ปวดข้ออะไรเยอะๆเลยที่ผู้คนตั้งคำถามว่าเฮ้ยแอนตี้เอจจิ้งนี่มันจริงเหรอแล้วมันต้องแบบว่าต้องแพงไหมนะคะถ้าหากว่าเราช่วยกันพูดช่วยกันทำการบ้านเนี่ยมันไม่แพงค่ะมันอยู่ที่ตลาดหน้าบ้านนั่นเองมันมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็พวกเราอ่ะเวลาที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะอย่าลืมใส่นวัตกรรมเข้าไปแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วทำเรื่องราวให้ถูกรับรู้จากโอกาสในการดูงานที่ฝรั่งเศสสำหรับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ของโลกที่เป็นเจ้าตลาดนะคะก็เข้าไปถามเขาว่าคุณมีวิธีเลือกยังไงอะที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกต้องการอยู่ตลอดไปทำไมบริษัทคุณขายดีไม่เคยตกเลยคุณเลือกยังไงกว่าจะทำงานวิจัยแต่ละชิ้นเขาบอกว่าเลือกมาจากสิ่งที่พูดได้ไม่รู้จบเพราะฉะนั้นอะไรสำคัญคะทุกคนสตอรี่คุณอย่าลืมเวลาคุณหยิบอะไรขึ้นมาคุณต้องพูดถึงมันได้มีความรักมีความหลงไหลมีความสนับสนุนต่อมันที่จะทำให้มันโตอย่างไม่ตายไปจากโลกนี้มันอย่างที่ขอพาดพิงวินโนน่าเนาะเขาก็เลือกโปรไบโอติกเลือกเรื่องราวของผู้หญิงรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงของวัยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสูญเสียเหล่านี้สำหรับตัวเองเคยมีโอกาสคุยกับอาจารย์หมอเด็กถามบอกว่าอาจารย์คะสมาคมอยากทำครีมให้เด็กอ่อนอาจารย์ให้ทำอะไรเขาบอกอะไรก็ได้ที่อย่าใส่แอนติไบโอติกเข้ามานะให้ normal flora ของเขามีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนเขาเกิดมาดีแล้วค่ะช่วงระยะหนึ่งเด็กได้ยามากเกินไปค่ะทุกคนเราเห็นอะไรอีกน้ำผึ้งก็ดีมากนะคะสำหรับ success case ที่น่าสนใจระดับโลกเลยใครรู้จัก Burt's Beeผลิตภัณฑ์ที่ใช้เริ่มมาจากขี้ผึ้งนะไข่ผึ้งแล้วเขาก็ยืนพื้นอยู่ในเรื่องของการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติอะค่ะต่อเนื่องพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งโคลร็อกมาขอซื้อไปด้วยมูลค่า900กว่าล้านเหรียญแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในตรงนั้นนะคะสร้างผลงานต่อค่ะโดยที่ขยายลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับครอบครัวมีแม่มีเด็กมีอะไรครบเลย Burt's Bee เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นตัวอย่างอันนึงแล้วก็ถามว่าของประเทศไทยมีอะไรที่น่าสนใจนะคะพวกน้ำมันที่สกัดจากพืชต่างๆเราจะเห็นว่ามูลค่าการซื้อสูงมากจากประเทศจีนเกี่ยวกับน้ำมันที่ทาตัวที่มีฤทธิ์เป็นสมุนไพรในเรื่องแก้ปวดหรือว่าให้ความโปร่งสบายของความคิดนะคะสิ่งเหล่านี้เราแอพพลายได้เยอะมากพร้อมกับเรื่องราวค่ะและอย่างที่พูด
เวลาที่ถ้ามันไม่ถูกพัฒนาไม่ได้ใส่นวัตกรรมเข้าไปอะค่ะมันก็จะมีฤทธิ์ระดับหนึ่งฤทธิ์น่ะดีมากแต่ว่ามันไปได้ถึงไหนถ้าเป็นนักวิจัยอยู่สตัดดี้เรื่องเหล่านี้นะคะอย่าลืมนำ delivery system ต่างๆใส่ลงไปกับสมุนไพรของเราที่เราอยากจะให้โลกได้ใช้ค่ะก็จะไม่ได้พูดถึง system เหล่านี้ละเอียดนะคะไว้ให้นักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเขาพูดกันตอนนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะเพราะว่าแผนแม่บทแห่งชาติฉบับปี2560ถึง2564ให้โอกาสสมุนไพรและให้เครื่องสำอางสมุนไพรเป็นคอสเมซูติคอลได้ถ้าหากว่าเราอยากทำคอสเมซูติคอลเข้าไปทางด้านเครื่องสำอางยังไม่ชัดเจนให้ไปตรงช่องสมุนไพรนะคะเอ๊ะโอเคค่ะสมุนไพรกลุ่มที่1พร้อมต่อยอด3รายการเหล่านี้เป็นที่รู้จักแล้วเป็นที่ต้องการแล้วในระดับโลกนะคะทำต่อได้เลยขมิ้นชันฟ้าทลายโจรและกระชายดำค่ะส่วนกลุ่มที่2บัวบกมะขามป้อมไผ่ขิงกระชายว่านหางจระเข้กวาวเกลือขาวมรขี้นกเพชรสังฆาตกระท่อมกัญชงและกัญชาพี่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์รับประทานทั้งหมดนี้แต่ก็เชื่อมั่นในสรรพคุณนะคะที่แผนนโยบายภาครัฐได้หยิบยกขึ้นมาให้การสนับสนุนนะคะจากรายงานของ Euromonitor แสดงให้เห็นว่ามูลค่าค้าปลีกสมุนไพรไทยในตลาดโลกมากถึง 1.7 ล้านล้านโดยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของส่วนแบ่งตรงนี้อยู่ 50,000 ล้านต่อปีนะคะเราอยู่อันดับ8ของโลกรองจากจีนอะไซส์เราเล็กกว่าเขาเยอะแต่ระดับไม่ไกลเท่าไหร่นะญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมนีอิตาลีและไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นช่องทางที่โดดเด่นมากเลยการคัดสรร Herbal Champion 15รายการขึ้นมาชี้ช่องว่าเราจะเลือกอะไรเราจะได้ไม่สเปะสปะนะคะโดยเฉพาะ3รายการแรกที่มีความต้องการในโลกสูงอยู่แล้วอีกอย่าง BCG ค่ะสำหรับตัวอย่างในโลกถ้าเราดูง่ายๆเราจะเห็นฝรั่งเศสรูปแบบของ BCG ที่ชัดเจนมากๆเขาทำอยู่อย่างเดียวแล้วค่ะปลูกองุ่นทำไวน์แต่ปรากฏว่ามันก็กลายเป็นเครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงและแพร่หลายมากในโลกคือ Cordelli Vino Therapy นะคะเขาให้คอนเซ็ปต์ว่าเป็นการรักษาผิวจากไวน์นะคะเรามองเห็นอะไรในบ้านเราที่จะแอพพลายเป็น BCG ได้เยอะแยะเลยข้าวนะคะข้าวนี่ชัดเจนมากแล้วตอนนี้สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยก็ได้ร่วมงานกับมูลนิธิข้าวในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะทุกคนติดตามนะเข้าไปติดตามเพจของสมาคมที่ไทยคอสเมติกคลัสเตอร์เราจะมีความเคลื่อนไหวในกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวเพิ่มมูลค่าและสร้างผลงานด้านเครื่องสำอางงานวิจัยจากบนหิ้งเกี่ยวกับข้าวจะถูกนำมาแมชชิ่งนะคะคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นเจ้าของผลงานนั้นหรือจะเป็นผู้ลงทุนคุณจะเข้าสู่การสนับสนุนที่ผลงานเกี่ยวกับข้าวจะนำออกสู่โลกเพราะว่าข้าวเป็น product นำของประเทศไทยอยู่แล้วได้รับการต่อเนื่องสนับสนุนต่อเนื่องเสมอนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับข้าวไม่ว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์ทุกๆกระทรวงพร้อมที่จะทำงานต่อเรื่องข้าวให้ใครมีผลงานเรื่องข้าวนำมาจับภาพ BCG สร้างอนาคตให้ตัวเองได้เลยนะคะหรือถ้ามองเห็นตัวอื่นอีกก็เลือกขึ้นมาเลยค่ะBCG ยั่งยืนนะคะจากที่เรามองเห็นเวลาเราไปเห็นของคนอื่นนะเราจะนึกภาพของเราออกว่าเราอยากจะทำอะไรโอเคทำเวลาได้เท่าไหร่คะพี่กินเวลาหมอไหม มีคำถามไหมคะ เชิญเลยค่ะหรือใครอยากจะบอกเพิ่มเติมช่วยพี่พูดได้เลยนะเพราะว่าในเวลา30นาทีเนี่ยไม่ครอบคลุมนะคะมันเปิดโอกาสให้เราได้คุยกันต่อในอนาคตอีก
ค่ะต้องขอบคุณพี่แดงมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนึงค่ะค่ะมีคำถามค่ะจากคุณนพรัตน์ค่ะตรงนี้เลยเมื่อกี้ใช้สิทธิ์พาดพิงไหมคะถามนอกเรื่องได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้พี่แดงคะนอกจากต้มยำแล้วเนี่ยอะไรทำให้พี่แดงหน้าใสมีออร่าขนาดนี้คะโอเคกินเยอะก็สำหรับตัวเองนะคะจะสนใจในเรื่องแอนทายจิ้งตั้งแต่ก่อนที่คำว่าแอนทายจิ้งจะเข้าประเทศไทยพี่ศึกษาในเรื่องเหล่านี้โดยการดูแลตัวเองล่วงหน้า10ปีทุกๆความเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะทราบโดยหลักการทางวิชาการจะบอกความเปลี่ยนแปลงของคนในแต่ละช่วงวัยเรารู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นล่วงหน้าแล้วทำงานกับตัวเองวางแผนล่วงหน้าทุกๆ10ปีตอนที่พี่อายุ30พี่รู้ว่า40จะเป็นยังไงแล้วอะไรที่จะต้องเวลซัพพลายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นความเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเราดักหน้าอะไรเราจำเป็นต้องปล่อยไปนะคะจนกระทั่งปัจจุบันอายุ66ตอนแรกพี่เชื่อว่ามันจะดีได้แค่ถึง60เพราะว่างานเปเปอร์ต่างๆมันทำจบแค่60ปรากฏว่าเราก็ challenge ต่อค่ะเราเกิน60แล้วเฮ้ยทำอะไรก็จริงๆก็ไม่อะไรอะค่ะหลักการเดิมรู้ว่าอะไรมันขาดหายเราก็เติมมันลงไปรู้ว่าเราจะเสี่ยงอะไรโดยเฉพาะตอนช่วงอายุ55นะคะใจตุ้มๆต่อมๆมากเลยเวลาไปตรวจสุขภาพเพราะว่าในงานวิจัยบอกว่าพอถึง55ปีให้คุณดูแลตัวเองดีขนาดไหนคุณก็เสี่ยงที่จะตรวจเจอมะเร็งเราก็เอาละอะไรตัดได้ก็ตัดอะไรไม่เอาเข้าตัวก็ไม่เอาเข้าตัวนะคะใช้ชีวิตในแบบฟังเสียงร่างกายแล้วก็มีสติรับรู้ทุกอย่างที่เราใส่ให้ตัวเองค่ะค่ะจริงๆไม่มีอะไรก็ไม่รู้พี่จะอยู่ถึงร้อยไหมนะติดตามกันเพราะว่าน้องๆอายุน้อยๆอาจจะได้เห็นพี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆมาถ่ายทอดกันสิ่งที่พี่ใช้บ่อยคือบัวบกแตงกวายอจับทันไหม3ตัวนี้เนี่ยเป็นท็อป3คอลลาเจนบิลเดอร์นะคะเราจะเห็นว่าประเทศระดับโลกทำการตลาดเกี่ยวกับน้ำยอได้ขวดละระดับเป็นพันบาทบ้านเรามีอยู่ค่ะแต่กวาดทิ้งเพราะว่ากลิ่นมันแรงถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นท็อปคอลลาเจนบิลเดอร์แล้วก็เป็นแอนตี้ไวรัลแอนตี้แบคทีเรียสิ่งที่ดีอยู่ในยอเยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยวนี้นั่นแหละไปตลาดหาห่อหมกใบยอทานไม่ได้เลยใส่ผักกาดขาวใส่ใบอะไรกันนะคะจริงๆยอยอดเยี่ยมมากเคยมีนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามทำเรื่องนี้ในช่วงของการระบาดของโรคเอดส์แต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรแต่ว่าเรารู้ในแบบที่เราใช้แบบนี้แหละเราใช้เป็น traditional เราใช้มี history มีอะไรแค่นี้พี่ก็ดูแลตัวเองได้แข็งแรงตั้งขนาดนี้แล้วนะคะกินไปนั่นแหละค่ะกลับไปหาเรื่องราวดั้งเดิมเยอะๆ traditional medicine high therapeuticproperty ให้เชื่อสิ่งเหล่านั้นค่ะเพราะว่าครอบครัวพี่เนี่ยอายุ90กว่าทุกคนโดยที่เป็นเด็กเราวิ่งเข้ามาในบ้านก็เห็นหิวหินสามเศร้าเห็นสมุนไพรแขวนอยู่บนคือนะคะแล้วก็เดินไปที่ไหนสมมติฤดูฝนที่พืชมันเริ่มงอกแข็งขึ้นมาจากดินน่ะพี่จะรู้สึกรักประเทศไทยมากเลยเห็นทุกต้นเป็นสมุนไพรค่ะแล้วก็อยากจะแบบคลาสสิฟายรู้จักเขาให้ดีว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่ดูยังไงแต่ว่าก็ไม่ต้องทำอะไรมากเพราะว่ามีน้องที่รักเนี่ยเข้าไปเรียนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยดูสมุนไพรเพิ่งจะกลับจากเวิร์กช็อปของการออกสู่พื้นที่เพื่อดูพืชให้เป็นใช่ไหมคะเรื่องเหล่านี้น่าสนใจและเป็นเสน่ห์ค่ะถ้าคุณในห้องนี้ใครที่ทำเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วพี่บอกเลยว่าสนับสนุนนะคะแล้วขยันเขียนคอนเทนต์ทำให้ผู้คนหันมาสนใจในเรื่องสมุนไพรภูมิปัญญาดั้งเดิมอ่ะบอกต่ออีกเสาหนึ่งประเทศที่ยิ่งใหญ่แข็งแรงในโลกของการพัฒนาทุกด้านญี่ปุ่นสิ่งที่เขายึดจะส่งเสริมนะคะสำหรับการเข้าไปมีที่ยืนใน global cosmetic เนี่ยเขาบอกว่าเขายึด traditional ทุกอย่างของเขาจะต้องลิงก์กับ traditional เสมอแล้วก็เขาจะเอา packaging ของเขาออกไปสู่โลกก็คือ porcelain เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเครื่องสำอางญี่ปุ่นเนี่ยใช้กระเบื้องเนื้อดี
แล้วก็ในข้างในนั้นน่ะฉลากอ่ะพี่น่ะโกรธมากเลยเวลาซื้อเครื่องสำอางญี่ปุ่นพี่อยากจะรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเชิงลึกของเขามันเต็มไปด้วยภาษาญี่ปุ่นมันไม่พิมพ์ภาษาอังกฤษเลยค่ะนั่นแหละค่ะเขามีความลับอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นประเทศที่ได้รับรางวัลในงานวิจัยระดับโลกเสมอแล้วก็ตอนนี้ญี่ปุ่นเปิดกว้างแล้วนะคะจากในอีกองค์กรหนึ่งทางด้านเครื่องสำอางคือ IFSCC สมาพันธ์โลกเครื่องสำอางนักวิศาสตร์เครื่องสำอางนะคะส่งข่าวมาว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเปิดสถาบันการศึกษาทางด้านเครื่องสำอางโดยเดี๋ยวนะคะเป็น IFSCC ของญี่ปุ่นค่ะเขาสร้าง Institute ขึ้นมานะคะสามารถไปสมัครเรียนได้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านเครื่องสำอางญี่ปุ่นได้รางวัลระดับโลกเสมอๆแล้วก็ขณะนี้เกาหลีกำลังตีขึ้นมาจากในประสบการณ์ที่ได้ทำงานกับคนเหล่านี้นะคะเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยมีงบส่งไปมีกิจกรรมในเรื่องเหล่านี้แต่ประสบการณ์ของพี่ก็คือปีที่พี่ไปเนี่ยประเทศไทยไป2คนประเทศอื่นๆก็มักจะ2คน2คนประเทศเกาหลีไป60คนหายสงสัยไหมคะว่าทำไมเขาโตเร็วมากเขาส่งไปในงานระดับโลกปีละเยอะๆแล้วก็กลับมาพัฒนาเร็วๆแรงๆตอนนี้นะคะ global ให้ตัวเลขว่าตัวเลขเครื่องสำอางจริงๆถึงแม้ว่าตัวเลขทางสถิติเป็นฝรั่งเศสแต่หากเอาเพอร์ฟูมเมอรี่ออกที่หนึ่งที่แท้จริงคือเกาหลีค่ะตอนนี้ญี่ปุ่นก็ถอยลงไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไปแอบมองเกาหลีได้แล้วนำกลับมาคิดนะคะโมเดลการผลักดันหลายอย่างเลยที่พวกเราเริ่มดีโคดดิ้งเขาออกอย่างเช่นทำอะไรทำเหมือนกันทั้งประเทศแล้วเวลาคนเดินทางไปซื้อแบบเดียวกันกลับมาทั้งหมดแล้วก็ในช่วงที่เศรษฐกิจปิดปรากฏว่าพวกเขาแอคทีฟเข้ามาที่เราค่ะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมารัฐบาลให้ทุนบริษัทรีเสิร์ชเข้ามาเซอร์เวย์ก่อนแล้วพาพวกเขาเข้ามาแมทชิ่งเป็นสปอนเซอร์ให้ทุกอย่างที่จะได้พบกับผู้ประกอบการเกาหลีประเทศไทยเราทำอย่างนี้ได้บ้างเราก็คงจะมีโอกาสโตเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วบ้านเขาแห้งแล้งยากเข็ญไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่เขาก็ขายได้จนเป็นที่หนึ่งของโลกในขณะที่เราอ่ะเหยียบย่ำลงไปบนพื้นดินตรงไหนก็เป็นของมีค่าทั้งนั้นเลยนะคะเรามาช่วยกันพัฒนาสมุนไพรไทยกันค่ะค่ะขอบคุณพี่แดงอีกครั้งนึงนะคะได้ take home message นะคะทานต้มยำตอนเที่ยงเนาะใบบัวบกเนาะยอโอเค